อร์ดิชเมนูทองทุกวันอาทิตย์11โมงเช้าได้เวลาที่เราจะมาร่วมกันหา The Dish เมนูทองและวันนี้ค่ะเช่นเคยค่ะคณะกรรมการนะคะยังอยู่กับเราอย่างเหนียวแน่นค่ะขอต้อนรับเชฟเคนอาจารย์อรุณวันและอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะเชฟเคนอานนท์มะสังหลงมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อาจารย์อรุณวันอัธธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดวันนี้ดารารับเชิญที่จะมาร่วมหา The Dish เมนูทองกับเรานะคะเราได้รับเกียรติจากเขาอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นดาราซูเปอร์สตาร์นะคะตลกชั้นแนวหน้าของวงการบันเทิงไทยเรียกว่าคิวของเขานั้นยาวไปถึง30ปีข้างหน้าแล้วนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะมีงานเร่งด่วนไม่ต้องติดต่อเขาพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มคิวยาวถึง30ปีเลยไม่ต้องจ้างเหลือหน้าพี่แย่เหรอครับโอ้แต่พี่เจี๊ยบที่ไหนนอนที่นอนโบเลยครับตอนนี้นอนโบเลยหรอครับไม่จริงอ่ะพี่เจี๊ยบแบบว่างานเยอะมากเลยตอนนี้หูโอ้โหสามครับเออกลางมานุ้ยสามรายการสามสี่รายการนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงอาหารจานเด็ดที่พี่เจี๊ยบชอบกินอาหารชาติไหนประเทศไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คือชอบอาหารไทยหลังๆนี่ก็เริ่มบริโภคอาหารหลายๆประเทศเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตามหาสูตรเด็ดเคล็ดลับเป็นเมนูที่หลายๆคนบอกว่าเออฟังชื่อแล้วเอ๊ะเป็นเมนูอะไรอ่ะหมาล่าผมรู้ครับว่าหมาล่าแปลว่าอะไรครับพี่เจี๊ยบคือเราไปล่าหมามาไม่ใช่เราเล่นเด็ดหมาล่าเป็นน้ำจิ้มฮ่องกงโอ้โหนี่ไงนี่ใช่ไหมอ่ะเชฟเคนใช่อุ้ยใช่ก็ตอบให้มั่นใจอย่าทำเสียงไม่มีใช่ครับคุณนุ้ยเดี๋ยวก่อนมีส่วนผสมมีส่วนผสมในน้ำจิ้มโอ้แสดงว่าชอบกินอาหารฮ่องกงวันนี้ถูกเลยถูกกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นขอเชิญเจ้าของร้านนะคะกับเชฟที่ปรึกษานะคะจากร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูค่ะโอ้โหที่อยู่ข้างๆนุ้ยนะคะคือคุณบุ๋มนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะถัดมาเป็นเชฟที่ปรึกษานะคะคุณโป้งโอ้โหเชฟคะครับถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้ฮะไม่รู้เลยว่าเป็นเชฟนึกว่าขับรถตู้มาส่งน่าจะดีครับนึกว่าเป็นนักร้องประจำร้านถ้าพกเอาคุณเล่มาอันหนึ่งนี่ครับเป็นพี่สิงโตเนาะนะครับอันนี้เป็นสิงโตนำร่องนะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจริงๆคุณบุ๋มเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอาหารมาก่อนเลยนะคะใช่ค่ะทำอะไรมาก่อนคะจริงๆเราตั้งแต่เรียนจบมานะคะก็จะทำงานเกี่ยวกับการตลาดตลอดเลยให้กับบริษัทเครื่องสำอางต่างๆนะคะใช่จนตัวเองผิวดีขนาดนี้เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมมองใกล้ๆนี่รูขุมขนเล็กมากเลยค่ะไม่เห็นเลยครับขอไปมองใกล้ๆได้ไหมเล็กมากจริงๆพี่เจี๊ยบดูสินี่พี่เจี๊ยบระวังเท้าเชฟนี่ใกล้ไม่พออีกนิดนึงนี่อะไรมารูขุมขนเล็กไม่เท่าไหร่แต่หอมมากทำเป็นมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามใช่ทำไมถึงอยากมาสร้างแบรนด์ร้านอาหารล่ะคะคือจริงๆต้องเล่าว่ามันเป็นความอัดอั้นในใจตั้งแต่สมัยที่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะทำไมอะคะคือตอนนั้นที่ไปเรียนเนี่ยจริงๆแล้วที่นั่นน่ะเด็กๆต่างๆเขาก็จะแบบมีการทำอาหารกันที่บ้านตลอดเวลาอยู่แล้วอะค่ะบุ๋มเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชวนมาแต่ขี้เกียจทำอาหารเลี้ยงเพื่อนไงก็โอเคอย่างนั้นมาทำชาบูกันแล้วที่ไปเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่มีคนจีนอยู่เยอะมากก็เลยไปตะเวนทานชาบูที่ต่างๆมาแล้วพอเสร็จไปเนี่ยก็เอ้ยทำไมชาบูที่นี่มันแบบรสชาติแบบเนี้ยไม่มีมาก่อนเลยที่เมืองไทยอะนะคะเพราะจริงๆตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเกือบ10ปีที่แล้วมันก็จะยังไม่ค่อยมีชาบูในประเทศไทยเท่าไหร่คือสิ่งแรกเลยอะที่ทานแล้วรู้สึกแบบ
เฮ้ยทำไมชาแล้วแบบมันชาอ๋อชาลิ้นมันชาลิ้นใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยแต่มันไม่ได้เผ็ดเหมือนกับเครื่องแกงของเมืองไทยนะคะแต่มันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์พอได้ไปทานแล้วก็เพื่อนๆต่างๆเนี่ยทุกคนก็แบบเฮ้ยมันอร่อยใช่แต่ว่าหาทานยากมากในประเทศไทยพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามีญาติที่เป็นคนฮ่องกงเลยเขาก็เลยหาสูตรมาให้พร้อมกับมีวัตถุดิบด้วยที่นำเข้ามาให้ด้วยค่ะเราก็เลยเริ่มเปิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาแล้วทำไมต้องมีเชฟที่ปรึกษาคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราได้นำสูตรเข้ามาทีเนี้ยพอจะมาหาเมนูใหม่บุ๋มก็เลยต้องแบบคุณโป้งช่วยเหลือหน่อยไปเจอคุณโป้งได้ยังไงเป็นเพื่อนกันอ๋อ เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ค่ะซึ่งต้องเท้าความเหมือนว่าจริงๆผมเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสอ้าวไม่เกี่ยวกันก็ฟังดูมีความขัดแย้งแต่ผมว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารที่มันมีความคอนทราสต์กันอยู่แล้วครับขัดแย้งในตัวขัดแย้งกันครับผมมาถึงเมนูในวันนี้ค่ะชื่อว่าอะไรคะหม่าล่าสลัดกรอบค่ะหม่าล่าสลัดกรอบเดี๋ยวให้ทางคุณบุ๋มเนาะเล่านิดนึงแรงบันดาลใจเมนูนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของทางร้านเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเราต้องการให้มันสนุกเราก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีให้มันเมนูเนี้ยมันสนุกแล้วก็ทานง่ายผมก็เลยบอกเชฟบอกว่าโอเคผมขอเมนูที่ texture คือรสสัมผัสของมันขอให้ทานแล้วมันสนุกด้วยแล้วอย่างที่สองก็คือจะเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วที่ร้านแล้วเป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านตอนนี้คือไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาน้ำซุปต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างแต่ซุปที่ขายดีที่สุดเลยจะเป็นซุปหม่าล่าอยากเห็นหน้าตานะคะเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะมาเห็นคุณเจี๊ยบมองคนเชิญเมนูแบบนั้นไม่รู้ว่าติดใจอะไรในหม่าล่าสลัดกรอบเมนูใหม่จากร้านแพนด้ามาสเตอร์ฮ่องกงชาบูหรือเปล่าคนแจกเมนูหน้าตาดีไหมคะพี่เจี๊ยบไม่ใช่ครับช่วยให้เก่งดูกันครับว่าภาพเมนูใหม่มาล่าสลัดกรอบในรอบที่1ฟังชื่อดูภาพจะสามารถทำให้กรรมการและคุณเจี๊ยบร้องว้าวได้หรือไม่เห็นเมนูแล้วหน้าตาแล้วเป็นไงคะพี่เจี๊ยบนะครับน่าสนใจโดยการจัดจานนะครับสีสันและก็การใส่วัตถุดิบเข้าไปน่าสนใจแต่ว่าส่วนประกอบอย่างอื่นผมไม่รู้รายละเอียดนะแต่การจัดจานสวยละเชฟค่ะเห็นหน้าตาเมนูแล้วเป็นไงคะถามเชฟก่อนเลยกับเจ้าของร้านเนี่ยเมนูนี้เสิร์ฟเย็นหรือเสิร์ฟร้อนหรือเสิร์ฟอุ่นเสิร์ฟเย็นครับเสิร์ฟเย็นไม่ต้องบอกว่าเป็นอุณหภูมิกลางๆมากกว่าเพราะมันจะมีความบาลานซ์ระหว่างของอุ่นๆมาแล้วก็ของเย็นโอเคผมขอถามแค่นี้แหละค่ะโอเคอาจารย์อรุณวันค่ะอยากรู้ว่าเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักหรือเป็นแอปเปไทเซอร์แอปเปไทเซอร์แอปเปไทเซอร์แล้วก็เรียกน้ำลายเลยครับเรียกน้ำลายครับไม่ได้เรียกน้ำย่อยหรอกไหมคะเรียกต้องพูดไม่ผิดครับเรียกน้ำลายครับเรียกน้ำลายเปิดต่อมรับลิ้นรับรสซูซ่าเลยทีแสดงว่ามันจัดจานมากเลยเหรอคะต้องบอกก่อนเนี่ยพูดกันเรื่องหม่าล่าหม่าล่าเนี่ยหม่าล่าคืออะไรครับหม่าล่าไม่ใช่เอาหมาไปล่าเนื้อใช่หม่าล่าคืออะไรฮะพริกไทยเสฉวนต้องมาใส่ก่อนเพราะมีความเผ็ดร้อนมีอะไรต่างนะครับหรืออย่างนึงก็เรียกซวงเจียอ๋อซอสเขาเรียกอยู่3ชื่อใช่มั้ยซวงเจียพริกหอมค่ะใช่ค่ะแล้วก็พริกไทยเสฉวนหรือพริกหอมนี่แหละใช่แล้วก็หม่าล่าอาจารย์ธัญวัฒน์เป็นยังไงคะดูแล้วเมนูนี้เนี่ยอันดับแรกในคนไม่รู้จักหม่าล่าเขานึกว่าเป็นแมลงอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันมีแมลงหม่าล่าอยู่ด้วยนะฮะแล้วนึกว่าคือเดี๋ยวนี้มันมีการเอาแมลงเนี่ยมาทอดกรอบทุกวันนี้ก็มาใส่ถุงขายในเซเว่นนะชื่อแมลงไฮโซก็นึกว่าเอาแมลงนั้นมาหรือเปล่าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้อยู่ในวงการอาหารนะฮะสองรูปสวยคือมีความเป็นฟู้ดสไตลิสต์ค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนิดนึงดีไหมคะครับอ่ะมาดูวัตถุดิบเชิญเลยค่ะวัตถุดิบที่ดูเป็นพระเอกในวันนี้น่าจะเป็นหม่าล่าที่เป็นหัวใจของรสชาติเมื่อนำมารวมกับวัตถุดิบอื่นๆเมนูใหม่หม่าล่าสลัดกรอบจะสามารถทำให้รสชาติลงตัวหรือไม่ในรอบที่2วัตถุดิบขั้นตอนทำเลส่วนผสมมีอะไรบ้างคะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นส่วนผสมที่แยกส่วนเมนูนี้เนี่ยอารมณ์ที่ตั้งใจทีแรกเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่คุยกับคุณบุ๋มแล้วเนี่ยร้านทีเด็ดอยู่ที่หม่าล่าคือจริงๆต้องบอกว่า
เราอ่ะอินพอร์ตตัวนี้เข้ามานำเข้าเลยค่ะส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากแต่ที่หลักๆเลยที่เขาเรียกว่าหม่าล่าค่ะมันเป็นเพราะมีเม็ดชวงเจียเนี่ยแหละที่เป็นตัวเด่นเลยที่ทำให้มันมีรสชาติที่ผมบอกว่าพอทาลงไปแล้วจะแบบชามันชาใช่บนโต๊ะที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นเนื้อน่องลายนะครับเพิ่มความสนุกเข้าไปเป็นความกรุบกรอบผมเลือกใช้แผ่นปอเปี๊ยะแล้วทำไมต้องใช้แป้งปอเปี๊ยะแช่แข็งเวลาเอาลงมาใช้แล้วมันทอดแล้วมันจะกรอบเป็นมันจะกรอบของมันครับผมแล้วผมไม่อยากให้มันอมน้ำมันมากงั้นจะสนุกยังไงเดี๋ยวเราไปดูร้านรวมถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทำหม่าล่าสลัดกรอบค่ะร้านแพนด้ามาสเตอร์ฮ่องกงชาบูโครงการโคโค่บอกราชเทวีร้านชาบูสไตล์ฮ่องกงที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันการนำเสนอเมนูใหม่ที่เลือกใช้เนื้อน่องลายนำมาสับให้ละเอียดปรุงรสด้วยหม่าล่านำเข้าจากฮ่องกงคั่วพริกไทยเสฉวนและพริกแห้งในกระทะร้อนๆตามมาด้วยหม่าล่าคั่วให้ได้เครื่องเทศที่ทรงกลิ่นหอมในสไตล์ฮ่องกงความหอมที่อบอวลอยู่ทั่วกระทะทำให้เนื้อน่องหลายสับที่ใส่ลงไปผัดได้รสชาติและกลิ่นที่ลงตัวแป้งปอเปี๊ยะหั่นให้ได้เป็นเส้นๆพอดีคำวัตถุดิบที่จะสร้างความสนุกในการทานเมนูใหม่ทอดแป้งปอเปี๊ยะให้ได้รสสัมผัสที่กรอบเมื่อคลุกเคล้ากับสลัดความกรุบกรอบของแป้งปอเปี๊ยะทอดวางลงเป็นฐานบนจานตามติดมาด้วยเนื้อน่องลายผัดกับหม่าล่าที่ทรงกลิ่นหอมและผักสลัดที่สดใหม่หั่นมะเขือเทศให้ได้ชิ้นที่พอเหมาะและเพิ่มรสชาติด้วยมอสซาเรลล่าชีสให้ได้รสชาติที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานในทุกๆคำการนำเสนอรสชาติที่เต็มไปด้วยความคิดที่สดใหม่การทานสลัดที่เพิ่มเติมความสนุกสนานเข้าไปในทุกๆคำเมนูใหม่หม่าล่าสลัดกรอบดูแล้วมันเหมือนเม็กซิกันโกไชน่าก็เหมือนเม็กซิกันบวกกับเมี่ยงบวกกับซอสฮ่องกงขั้นตอนการทำจุดหัวใจสำคัญที่สุดที่ว่ายากที่สุดของเมนูนี้คืออะไรคะเชฟคือความบาลานซ์แล้วก็เทคนิคในการดึงกลิ่นเครื่องเทศออกมาเหมือนกับเราต้องคั่วนะครับคั่วบนกระทะร้อนๆให้กลิ่นของมะแขวนพร้อมกับพริกแห้งนะฮะส่วนตัวเป็นคนชอบใช้เทคนิคปรุงอาหารร้อนๆแล้วจบในกระทะไปเดียวพริกแกงมาล่าผมเรียกว่าพริกแกงนะครับมาล่าเพสก็คือต้องเอามาเหมือนกับเจียวก่อนนะฮะให้กลิ่นเขาออกให้คายน้ำมันออกมาโดยที่ไม่ได้เติมน้ำมันเพิ่มเลยเหรอคะให้ตัวเขาคายออกมาถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่ใส่เพื่ออะไรคะเพื่อให้มันหอมอวนออกมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องใช้ความแม่นของอุณหภูมิกระทะจังหวะความเร็วทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันเมื่อกี้เหมือนกระทะมันร้อนเลยเนาะร้อนครับร้อนมากเพราะว่าน้ำมันจากเนื้อน่องลายมันก็มีอยู่แล้วมันมีมันแทรกอยู่เวลาใส่ลงไปเวลาผัดน้ำมันมันก็ครับเนี่ยคือคำนวณทั้งหมดส่วนมากที่ผมกินผมจะเห็นอยู่ในน้ำซุปนะไม่ค่อยเห็นแบบแห้งๆนะฮะคนชอบมีคนไม่ชอบก็มีจะทำยังไงให้เอกลักษณ์ของทางร้านของคุณบุ๋มเนี่ยเขายังอวนออกมาโดยที่บาลานซิ่งของเขายังได้อยู่เยอะไปไหมเยอะไปไหมในแง่ของความซับซ้อนใช่ไหมครับเยอะไปไหมต้องลองต้องบอกว่าต้องลองเพราะว่ามันอาจจะฟังดูซับซ้อนเยอะไปแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นคนเหมือนกับว่าชอบศึกษาครับเห็นวัตถุดิบหรือเห็นกระบวนการอะไรเนี่ยผมก็จับมาใส่จริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณต้องกลมกลืนครับอ้าวเพราะฉะนั้นเชฟบอกแล้วต้องชิมงั้นมาชิมกันเลยค่ะหม่าล่าที่เป็นหัวใจของรสชาติเครื่องเทศนำเข้าจากฮ่องกงกับการปรุงแต่งออกมาในรูปแบบของสลัดการคิดค้นเมนูใหม่หม่าล่าสลัดกรอบจะสามารถพิชิตเมนูทองไปด้วยรสชาติหรือไม่มาแล้วค่ะหม่าล่าสลัดกรอบชิมเลยค่ะเชฟเริ่มด้วยการบีบมะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับหม่าล่าสลัดกรอบความหอมของเครื่องเทศจะเข้ากันได้ดีกับเนื้อน่องลายและสลัดกรอบหรือไม่รสสัมผัสเมื่อทานออกมาแล้วจะสนุกสนานแบบที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าอร่อยครับอร่อยมาที่อาจารย์อรุณวันเพิ่มรสชาติด้วยการบีบมะนาวให้ทั่วสลัดความกรอบจากผักสดและแป้งปอเปี๊ยะทอดกรอบทานคู่กับเนื้อน่องลายผัดให้ได้รสชาติจากหม่าล่า
อร่อยค่ะอร่อยครั้งที่สองแล้วอ่ะความเข้มข้นของรสชาติที่แทรกอยู่ในเนื้อน่องลายผัดกับเครื่องเทศจะได้รสชาติอย่างไรบ้างหาวชื่ออร่อยเด็ดนี่ก็พูดในภาษาทิศกลางนะได้อร่อย3อร่อยแล้วนะขอบคุณครับเอาละค่ะหมดเพียงเท่านี้ค่ะก็ได้อร่อยถึง3อร่อยแล้วพี่เจี๊ยบไม่ต้องหรอกนี่มันก็ต้องลองก่อนอ่ะอร่อย3คนไม่อร่อย1ก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวได้นะโอเคมาพออ่ะนะฮะงั้นมานุ้ยชิมให้ไม่ต้องเลยครับคุณนุ้ยครับที่ตรงนี้ทำได้สิ่งไหนให้ทำแทนเราก็ไปทำแทนเราเองมาถึงตาคุณเจี๊ยบแล้วล่ะครับบีบมะนาวให้ทั่วมาล่าสลัดกรอบและก็ลิ้มรสเข้าไปแบบเต็มๆคำเป็นยังไงบ้างครับคุณเจี๊ยบกับรสชาติของมาล่าในสไตล์สลัดกรอบจะถูกปากหรือไม่มาลุ้นกันครับรสชาติโดนใจบอกได้คำเดียวนัวสุดๆนัวสุดๆนี่การตัดสินรสชาติเมนูใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูความท้าทายในการหยิบวัตถุดิบมาคิดค้นเมนูใหม่ที่ทานสนุกมากขึ้นเข้มข้นกว่าเดิมมาล่าสลัดกรอบจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่ชิมไปแล้วค่ะมาล่าสลัดกรอบนะคะพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างคะชิมไปแล้วอร่อยครับอร่อยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงอร่อยอร่อยจากสามกรรมการเหมือนกันเนาะครับผมเชฟขาเป็นไงคะพูดง่ายๆเลยกินลำบากแล้วจานอะไรก็ไม่รู้วางมาสี่คำแรกกินได้บีบมะนาวที่เหลือทำอะไรอ่ะเอาตะเกียบมาก็ใช้ไม่ได้จะเป็นอะไรอ่ะช้อนมาก็ขูดติดแล้วรสชาติก็เผ็ดใส่เครื่องมาล่ามากเกินไปอ่ะอาจารย์อรุณวันเป็นยังไงบ้างคะคือมันเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยที่แบบว่ากินยากมากสำหรับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะผู้ชายยังแบบโอ้โหแต่ผู้หญิงนี่คิดว่ามันยากและไม่สวยนะคะแล้วถามว่าภาชนะคุณนะคะมันไม่มีขอบอ่ะมันกินลำบากอ่ะคือแบบถ้ามันทำให้กินง่ายกว่านี้มันจะน่าสนใจขึ้นอีกเยอะเลยนะแต่รสชาติโอเคโอเคอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะมีความซับซ้อนและมีความขัดแย้งตัวเนี้ยเป็นตัวสะท้อนตัวเชฟใช่แต่อย่างที่บอกอะ how ชื่ออร่อยอร่อยนี่ไม่รู้คณะกรรมการจะให้เท่าไหร่นะคะมาลุ้นกันค่ะเชิญท่านคณะกรรมการค่ะรสที่ลงตัวของเมนูใหม่มาล่าสลัดกรอบจากร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูจะสามารถพิชิตเมนูทองไปด้วยรสชาติหรือไม่ร้านแบบนี้ในราคาแบบนี้นี่มาล่ากำลังออกฤทธิ์อยู่ออกฤทธิ์นะเนี่ยดูแรงเดิงไปหมดเลยอ่ะเหมือนคนไม่มีลิ้นฮะตอนนี้ มันอะไรก็ไม่รู้อยู่ในปากวิ่งๆๆเต็มไปหมดแล้วนะฮะผมว่าอยู่ประมาณ180เอาละค่ะท่านคณะกรรมการให้ราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เราต้องมาลุ้นกันว่าเมนูหมาล่าสลัดกรอบของร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูจะได้ The Dish เมนูทองไปหรือไม่ก่อนอื่นเราต้องมาดูราคาที่ทางร้านตั้งเอาไว้ก่อนค่ะทางร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูนะคะได้ตั้งราคาหมาล่าสลัดกรอบไว้อยู่ที่เมนูใหม่หมาล่าสลัดกรอบราคาที่ทางร้านตั้งมาอยู่ที่เห็นไหมพี่เจี๊ยบเห็นไหมเห็นละนิ่งไปเลย180ใครพูด180 180ไงทั่วเสียวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์สูงไปสูงไปก็ได้เดอะดิชค่ะแต่ว่าเมนูนี้อย่างที่บอกต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เป็นเดอะดิชเมนูทองและคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ชิมเมนูนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาที่ท่านคณะกรรมการให้ค่ะมาลุ้นกันเลยค่ะการตัดสินเมนูใหม่มาล่าสลัดกรอบรสสัมผัสใหม่ที่เกิดขึ้นจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่136บาทคุณหมุนเอาในใจเลยคิดว่าจะแตะหลักร้อยไหมไม่นะคะเพราะว่าเชฟกับท่านอาจารย์ก็แบบคอมเมนต์หลายอย่างไม่คิดว่าจะแตะหลักร้อยใช่เมื่อสักครู่นี้เธอยืนลุ้นแบบว่าตื่นเต้นมากตัวเชฟเองล่ะคะครับผมคิดว่าจะถึงหลักร้อยไหมตอนแรกต้องถึงเลยครับไม่ในใจผมทีแรกที่คิดเอาไว้เองค่ะ
นะครับประมาณ120 120แสดงว่าได้เกินคาดครับเกินคาดแบบนี้ต้องถามเชฟแล้วค่ะผมให้139บาท139คือผมไม่ได้ให้การไอเดียอะไรที่บันเจิดหรือว่าซื้อแรงบันดาลใจจากเชฟทำเลยผมให้อะไรรู้ไหมครับผมให้หมาล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้เลยว่าหมาล่าเนี่ยถ้าเราใช้จริงๆอ่ะมันจะต้องใช้แบบถูกวิธีวันนี้ยังใส่หมาล่าเยอะมากนั่นแหละครับแล้วเวลาผัดเนี่ยก็คือผัดแห้งเกินไปแล้วภาชนะที่เลือกใส่วันนี้ขอร้องเลยถ้าวันนี้ได้เดอะดิชไปแล้วเปลี่ยนนะครับบางทีอย่างสังเกตไหมครับผมทานอย่างนั้นมีความสุขแต่คุณมีผักเป็นไซด์ดิชมาให้เวลาที่ผมหักผมอยากต้องการหักแล้วผมต้องการที่จะคุกลงไปเป็นสลัดที่แชร์เพราะฉะนั้นคุณหาวิธียังไงก็ได้ที่สามารถทำได้ทานได้สองอย่างมะนาวคุณไม่พอมะนาวคุณต้องผ่าครึ่งซีกเลยครึ่งซีกเลยแล้วคุณบีบมันจะพอดีกับพอร์ชั่นไซส์นั้นเลยทุกอย่างจะโอเคหมดนะครับวันนี้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์อรุณวันให้เท่าไหร่คะตรงใจเขาเลย120 120เก่งๆ120นี่ถามว่าเวลาไปกินจริงๆ98บาทเนี่ยผักคุณยังคงต้องสดแล้วก็แบบนี้นะคะเพราะว่าถามว่าวันนี้ผักคุณสดแล้วก็อร่อยนะคะเรากลัววัตถุดิบเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนที่มาออกในรายการนะคะย้ำชอบทุกอย่างเลยบอกเลยว่าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจานหนึ่งที่มีรสสัมผัสดีมันไม่ได้มีความเผ็ดหรืออะไรออกมาโดดเด่นนะแต่กินแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วมันทำให้ทุกรสชาติเนี่ยพอกินด้วยกันแล้วมีกรอบๆเนี่ยมันได้เท็กเจอร์ที่ต่างกันแล้วอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าใครก็ไปกินได้นี่นะคะนะคะเขากาขายเขาไม่ได้กาขายขายชาบูแต่อันนี้ตัวเรียกกินน้ำย่อยเฉยใช่ไหมผมให้ไป150โอ้ยขอบคุณค่ะนะฮะให้เพราะว่า creativity เลยนะค่ะความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับคือเป็น creative disagreement น่ะคือเป็นความขัดแย้งที่แตกต่างแต่ในเชิงไม่ใช่ทำลายล้างอ่ะแล้วก็สามารถจะนำความขัดแย้งและความซับซ้อนเนี่ยมาผสมผสานสร้างตัวใหม่บนความแตกต่างนะฮะตัวนี้มันสดกรอบอร่อยก็บอกเชฟนิดนึงนะฮะว่าสุดยอดแห่งความซับซ้อนเนี่ยนะคือความเรียบง่ายคือกระบวนการคิดวิธีกว่าจะทำอะไรมาต้องซับซ้อนแต่เมื่ออยู่บนเมนูแล้วต้องเรียบง่ายโอ้โหคลิกเลยเข้าใจเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะบนความซับซ้อนเราก็ยังได้เจอความอร่อยถ้าเกิดผู้ชมชมแล้วนะคะวันนี้จะไปชิมเมนูนี้ได้ชิมเลยไหมคะแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอน ร้านเปิดกี่โมงคะตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง4ทุ่มค่ะทุกวันค่ะเที่ยงจนถึง4ทุ่มทุกวันร้านตั้งอยู่บริเวณไหนคะค่ะอยู่ในโครงการโคโค่วอล์กราชเทวีสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเองนะคะอยากไปชิมที่ร้านนี้แล้วก็พกพาโปรโมชั่นดีๆไปด้วยก็อย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage The Dish Menu ทองค่ะก็อาจจะได้โปรโมชั่นดีๆนะคะไปชิมอาหารอร่อยๆที่ร้าน Panda Master ฮ่องกงชาบูค่ะสำหรับวันนี้เมนูหมาล่าสลัดกรอบของเราประสบความสำเร็จนะขอบคุณค่ะได้ The Dish เมนูทองค่ะกรอบกันไปแล้วนะคะมาถึงน่าจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยอีกหนึ่งเมนูนะคะแต่เมนูนี้ค่ะชื่อเนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างหมูสเต๊ะและฟองดูเกิดขึ้นมารวมกันได้อย่างไรนะคะต้องถามเชฟตู่ค่ะเจ้าของร้านซูโกยยากิแอนด์ชาบูค่ะเลยนะคะเชฟมีอะไรติดเต็มตัวเต็มเลยคะเคยผ่านงานครับแล้วก็เลยมีรอยแผลเป็นมานิดนึงไปขอไฟล์ฮะเวลาผ่านงานที่ไหนก็จะขอไฟล์มาเปิดร้านซูโก้ยากิแอนชาบูเป็นแบบบุฟเฟ่ครับผมหลายๆคนก็เคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวลาไปกินเนี่ยบางทีเนี่ยนุ้ยเคยเห็นนะโต๊ะข้างๆบอกว่าอ๋อกินคนเดียวอีกคนไม่กินตอนที่แอมเห็นนั่งตักให้กันอะไรอย่างเนี้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะมีเป็นแฟนกันตายแล้วนึกว่าผมทำได้คนเดียวคนอื่นก็ทำได้เป็นแบบแล้ว
แต่ว่ามาฟังนี้ดีกว่าประสบการณ์อ๋อมีครับมีก็เคยมีฮะมีมาหลายๆท่านแล้วก็เวลาตอนออกมาก็จำนวนท่านไม่เท่ากันอย่างนี้ก็มีสมมติมาแปดมาแปดตอนเช็คบินมาหกโอ้ยแล้วทำไงอ่ะส่วนสูงลูกเนี้ยก็ถอดรองเท้ามั่งสายย่อพวกสายย่อของมันเต็มเลยเฮ้ยอันนี้หัวเท่าไหร่ร้อยเซนทานฟรีต่ำกว่าอะไรงี้ก็ว่าไปหัวเท่าไหร่หัวเท่าไหร่หัวละ199ครับอาจารย์นี่ไงครับผมเขาก็ว่าคุณขายแบบนี้ไงทำไมก็ได้กลุ่มลูกค้าไงแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะบางคนก็รวยบางที่ก็จะมีกำลังซื้อไม่เท่ากันครับอ๋ออ้าวแล้วเมนูวันนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับยากิแล้วก็ไม่เกี่ยวกับชาบูก็เกี่ยวแล้วนะครับคือที่ร้านผมจะเป็นยากิด้วยแล้วก็ชาบูด้วยย่างใช่ครับวันนี้ก็เลยเป็นย่างย่างถูกต้องครับถูกต้องครับชาบูคือจิ้มจิ้มลวกๆใช่ครับก็เลยเป็นเมนูชื่อว่าหมูสเต๊ะฟองดูครับผมหมูสเต๊ะฟองดูครับครับดูแล้วชื่อร้านเป็นญี่ปุ่นครับฟองดูดูเป็นฝรั่งเศสครับเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเมนูนี้กันก่อนเลยค่ะหมูสเต๊ะฟองดูค่ะมาเลยค่ะเมนูใหม่มาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าคุณเจี๊ยบจะมีปัญหาอะไรกับคนเชิญเมนูหรือเปล่าถึงได้จ้องไม่วางตาขนาดนั้นเฮ้ยอย่าอิจฉาเว้ยไอ้เนี่ยเป็นแปลกกับผู้ชายเนี่ยพอเจอผู้ชายที่หน้าตาดีกว่าแล้วมันชอบอิจฉาการนำเสนอรสชาติและรูปแบบการทานหมูสเต๊ะใหม่ๆจะเรียกคำชมได้ตั้งแต่รูปภาพหรือไม่ในรอบที่1ฟังชื่อดูภาพเมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูเฮ้ยทำไมมันส่งมายังกลับหัวเนี่ยอ่านยังไงเราก็ช่วยน้องนิดนึงพลิกนิดนึงเอาพลิกได้เหรอพลิกได้ค่ะกลัวมันเผ็ดนะสินุ้ยพลิกได้โอเคเฮ้ยไม่เผ็ดโอ้นี่พลิกตั้งนานแล้วตลกระดับประเทศเขาเล่นมุกนี้นี่เองดูเมนูและรูปภาพเป็นไงคะพี่เจี๊ยบไม่เคยกินแบบนี้ผมเจอน้ำอาจารย์มันก็ไม่ใช่แบบนี้มันพลิกแพลงมันเปลี่ยนไปเยอะเลยครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มมันใส่มาในหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เสิร์ฟแบบร้อนใช่ครับเป็นกระทะร้อนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับกระทะร้อนครับเหรอฮะโอ้นี่ผมชอบไอเดียเขานะขอบคุณครับผมชอบไอเดียเพราะว่าแต่แบบไอเดียดีอ่ะแต่ถึงมันออกมามันยังดูไม่สวยงามอย่างที่เป็นฟองดูอันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวช่วยน้องได้แต่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือในน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยมีแอปเปิ้ลแดงเนี่ยสุดยอดใส่ทำไมอ่ะอร่อยครับแทนทำไมไม่ใส่แตงกวาแตงกวาเขาก็ใส่อ่ะครับเอามีหมดครับผมขอโทษ อาจารย์อรุณค่ะแปลกดีค่ะก็ไปนั่งดูภาพเสร็จเออใช่มันคล้ายๆฟองดูจริงๆแล้วก็แบบว่าแต่ไม่ได้นึกนะว่ามันจะอร่อยนะเพราะว่าเรายังติดกลิ่นแบบว่าหอมๆแบบเก่าอยู่เนาะแบบนั้นอยู่แต่แบบนี้ยังไม่เคยลองโอเคอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะก็อาจจะมีในแง่ความแปลกดูรสชาติเป็นหลักผมไม่ได้ดูการฟิวชั่นโอเคดูรสชาติเป็นหลักก่อนไปรสชาติเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนค่ะเชิญวัตถุดิบเลยค่ะมาดูวัตถุดิบจะมีความพิเศษในส่วนของวัตถุดิบหรือไม่และจะแตกต่างจากหมูสเต๊ะแบบเดิมๆอย่างไรบ้างหมูที่เสียบไม้อ่ะไม่บอกที่แรกเอาจมือเพื่อนเอาอย่างนี้เออหยิบไปแล้วเช็ดอะไรเช็ดอะไรเดี๋ยวอันนี้คือก่อนเออเช็ดอะไรนุ้ยเอาแล้วสิไม่เป็นไรครับผมจับวัตถุดิบแบบนั้นก็มีกลิ่นคาวติดมือไปเต็มๆเลยล่ะครับคุณเจี๊ยบมาดูกันครับว่ามีวัตถุดิบอย่างไรกันบ้างเอาล่ะโอ้โหมันนั่งอยู่ในตลาดสดบอกนิดนึงค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะครับส่วนผสมนะครับก็ใช้เนื้อหมูสันนอกนะครับแล้วก็จะเป็นลูกผักชียี่หร่านะครับแล้วก็มีข่าตะไคร้นะครับแล้วก็เป็นน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เป็นผงกะหรี่โอเคและก็เพิ่มความสีเหลืองสักหน่อยด้วยผงขมิ้นนี่คือในส่วนของตัวหมูสเต็กใช่ครับอาจารย์นี่จะประกอบไปด้วยแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงนะฮะแล้วก็เป็นหอมแดงค่ะแค่นี้ครับที่ผมใช้เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกับวิธีการทำหมูสเต๊ะฟองดูที่ร้านสุโกยยากิแอนชาบูค่ะร้านสุโกยยากิแอนชาบูโคราชร้านชาบูบรรยากาศสบายสบายเริ่มด้วยการหั่นเนื้อหมูเตรียมพร้อมสำหรับเสียบไม้
คั่วเครื่องเทศให้ทรงกลิ่นหอมในกระทะตำให้ละเอียดซอยตะไคร้ข่าผงแกงกะหรี่และเพิ่มสีสันด้วยขมิ้นใส่กะทิเพื่อหมักหมูให้นุ่มชุ่มไปด้วยรสชาติจากเครื่องเทศหลังจากนั้นหมักข้ามคืนย่างลงบนเตาถ่านร้อนๆให้ทรงกลิ่นหอมทาน้ำหมักซ้ำอีกรอบให้ได้รสชาติเข้มข้นทุกๆหมายน้ำราดหมูสะเต๊ะสูตรพิเศษที่ผสมชีสใส่เครื่องปรุงต่างๆที่เป็นสูตรของทางร้านเคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมเสิร์ฟในกระทะร้อนหมูสะเต๊ะที่ผสมผสานชีสและเสิร์ฟในรูปแบบกระทะร้อนเมนูใหม่หมูสะเต๊ะฟองดูตายแน่ๆ อาจารย์อรุณวันชอบชีสด้วยใช่ตายแน่ๆแบบนี้สำหรับเมนูนี้เราได้เห็นขั้นตอนกับวิธีการทำแล้วความยากมันอยู่ที่ไหนฮะความยากคือทำให้มันอร่อยให้มันอร่อยว่าคือมันเป็นหมูสเต๊ะแล้วมันต้องมีชีสผสมกับครีมแล้วก็เป็นเครื่องเทศพวกผงกะหรี่ที่มันแรกๆมันไม่อร่อยมันเป็นยังไงอะคะมันไม่เข้ากันเหรอคะคือต้องหาสัดส่วนที่พอดีแล้วมันถึงจะเข้ากันนะบางทีถ้าคือมันแต่ว่าเราจะทำไงให้มันเลี่ยนด้วย มันต้องพอดีด้วยนี่คือข้อสงสัยที่ผมกำลังนั่งมึนในเลยในสมองเลยอ่ะถ้าขาแรงไปนิดเดียวตะไคร้แซงหน้าไปหน่อยแล้วเจอขมิ้นที่มันไม่แตกมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเจอชีสเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วเวลาใส่ก็ไม่กองด้วยนะแบบใส่ลงไปเลยโบ๊ะลงไปเลยอ่ะถ้ามันไม่แตกมันเป็นเม็ดอยู่นิดนึงแล้วมันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงอ้าวอยากรู้กินมาชิมกันเลยค่ะโอเคเมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูรสชาติและการทานที่เป็นมิติใหม่ของหมูสเต๊ะจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่กับการตัดสินรสชาติเมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่กับการตัดสินรสชาติมาแล้วค่ะหมูสเต๊ะฟองดูนะคะเชิญเลยค่ะรสชาติของหมูสะเต๊ะที่เสิร์ฟในกระทะร้อนๆและมีชีสยืดๆแบบนี้รสชาติจะถูกใจเชฟเคนตั้งแต่คำแรกเลยหรือไม่เป็นไงครับอาจารย์เคนปรับรสอีกนิดนึงครับสักค่อยนี่ขอบคุณครับขอบคุณมาทางด้านอาจารย์อรุณวันกันบ้างกับรสชาติหมูสเต๊ะฟองดูเมนูที่ตั้งใจนำเสนอความแปลกใหม่ทั้งรสชาติและรูปแบบการทานรวมทั้งเสิร์ฟอาจารย์ที่มีแอปเปิลความลงตัวจะเกิดขึ้นกับเมนูนี้หรือไม่แปลกดีค่ะแปลกดีค่ะมาที่อาจารย์ธัญวัฒน์กันบ้างกับหมูสเต๊ะที่หุ้มไปด้วยชีสที่หอมมันรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แตกต่างกว่าที่นึกคุณเจี๊ยบจะเห็นด้วยกับอาจารย์ธัญวัฒน์หรือเปล่าครับกลิ่นมันยังอยู่นะกลิ่นหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะรูปแบบใหม่ที่เสิร์ฟในกระทะร้อนจะทำออกมาได้ลงตัวกว่าหมูสเต๊ะแบบเดิมๆหรือไม่รสชาติกลมกล่อมแต่ถ้าเข้มข้นขึ้นอีกหน่อยนึงก็แจ่มนะครับนะความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอเมนูใหม่ที่ต้องมาพิชิตกันด้วยรสชาติการคิดค้นที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการกินหมูสเต๊ะแบบเดิมๆ เมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้ด้วยรสชาติหรือไม่ได้ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูสเต๊ะฟองดูนะคะเชฟเป็นไงบ้างคะก็อย่างบอกแล้วครับปรับอีกนิดหน่อยนะครับแล้วทำให้ถูกที่นะครับถ้าผ่านเมนูนี้เดี๋ยวจะบอกว่าปรับยังไงโอเคครับอาจารย์อรุณวันค่ะรสมันยังอ่อนไปนิดนึงแล้วก็ความยากลำบากในการกินก็ยังพอทนไหวนะคะอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะผมพูดตรงๆเลยนะครับผมไม่ชอบเลยนะฮะผมชอบหมูสเต๊ะแบบเก่ามากกว่าครับนะฮะแต่ว่าการที่ผมไม่ชอบเนี่ย
เด็กๆรุ่นใหม่เขาอาจจะชอบก็ได้เขาก็ชอบแบบนี้แต่ผมอาจจะคนละรุ่นกับเขาเด็กรุ่นใหม่น่าจะชอบโดยการดัดแปลงจากหมูสเต๊ะปกติกลายมาเป็นหมูสเต๊ะที่มันมีชีสด้วยอะไรอย่างเงี้ยยืดๆหอมๆทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นครับผมแต่มันก็ขาดความเข้มข้นไปนิดนึงโอ้นะคะเอาล่ะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยพี่เจี๊ยบเองบอกว่าโอเคน่าจะชอบแหละมันดูแปลกใหม่ดีเนาะอ่ะงั้นให้ราคากันเลยดีกว่าค่ะหมูสเต๊ะฟองดูจะสามารถพิชิตเมนูทองไปได้หรือไม่ผมให้ราคาอยู่ประมาณ100บาทอ่ะคุณนุ้ย100นึงนะ100บาทค่ากระทะร้อนค่าอุ่นกระทะกระทะกระทะร้อนก็มีส่วนนะฮะมันยากเสิร์ฟยากนิดนึงนะผมให้100บาท100บาทอันนี้มีหมูกี่ชิ้นนะคะเชฟ8ครับ8ชิ้นให้ชิ้นละ8บาทบางเจ้าอร่อยๆก็ชิ้นละ10บาทแล้วครับอันนี้8บาทเพราะว่าคุณยังไม่ถึงเจ้าที่อร่อย64ครับอาจารย์แต่เราต้องมาดูค่ะว่าเชฟตู่แห่งร้านซุโกยยากิแอนชาบูครับผมได้วางราคาหมูสเต๊ะฟองดูไว้อยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันครับกับเมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูทางร้านจะตั้งราคาออกมาอยู่ที่เท่าไหร่69บาทค่ะเปล่าเปล่าครับใกล้เคียงโอ้โหเห็นเปล่า69บาทจริงๆไม่ละ8พี่เจี๊ยบให้ตอนแรก80บาทก็ได้เดอะดิชไปแล้วไม่ละ8บาท50ตังค์เห็นมีกระทะร้อนไงใส่ชีสใส่อะไรอีกดีแล้วค่ะต้องให้ต้องให้ไม้ละ7บาท75ตังค์เอาล่ะต้องมาลุ้นกันค่ะว่าหมูสเต๊ะฟองดูนะคะจะได้เป็นเดอะดิชเมนูทองหรือไม่ลุ้นกันเลยค่ะเมนูใหม่หมูสเต๊ะฟองดูจะพิชิตเมนูทองไปได้สำเร็จหรือไม่98บาทเชฟเชฟเหมือนต่อยมวยแล้วชนะได้เหรียญทองโอ้ยเกินคาดตกใจดีใจมากเลยใช่ไหมเชฟครับดีใจครับเพราะอะไรรายการนี้คือคนจะผ่านค่อนข้างที่จะยากแล้ววันนี้เราผ่านครับดีใจครับเราได้เดอะดิชเมนูทองด้วยอยากฟังคำติชมผมคณะกรรมการด้วยโอเคนะครับจริงๆรายการนี้ก็น่าจะมาถึงจะยากแต่ว่าจะยากจะง่ายถึงผ่านแล้วเขาก็มีคำแนะนำดีๆให้โอเคถึงไม่ผ่านเขาก็มีคำแนะนำดีๆให้ใช่ครับหลายๆคนสงสัยเขาว่า69บาทได้กำไรเหรอคะเพราะว่าพี่เจ๊บอกกระทะร้อนชีสอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของเมนูอันเนี้ยคือผมต้องการที่จะให้คนที่เข้ามาทานบุฟเฟ่ในร้านเนี่ยคือรู้สึกว่าการทานบุฟเฟ่เนี่ยไม่ใช่กินเอาเป็นเอาตายอย่างเดียวให้รู้จักกินแบบว่ากินเพื่อความอร่อยอย่ากินเพื่ออิ่มจนเกินไปเพราะฉะนั้นไอเมนูอย่างเงี้ยบางทีผมก็เลยต้องการที่จะเอามาเป็นลูกล่อลูกชนในร้านนะว่าเสียไป199เนี่ยจะกินจนแน่นไปเลยหรือเปล่าหรือจะแบ่งใจไว้แบ่งกระเพาะไว้สำหรับเมนูเดอะดิชให้ผมด้วยแล้วผมก็ได้2เด้งด้วยได้199ด้วยได้กับราคานี้ด้วยครับผมมีกำไรนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นต้องมาฟังคำแนะนำจากเชฟเคนแล้วค่ะครับผมหายตื่นเต้นแล้วนะครับราคาที่ผมให้95บาทโอ้ขอบคุณครับคือเชฟอยากบอกนิดนึงเวลาใช้เครื่องเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ยังใส่ผงกะหรี่อะไรต่างๆลงไปเวลาใส่กรองนิดนึงนะให้มันกระจายออกหรือว่าใส่แล้วโรยทั่วๆเวลาผัดหรือเวลาทำอะไรต่างรสชาติมันจะได้เกิดมากขึ้นมันไม่ได้ไม่ฉุนเกินไปในไอ้นี่ครับในอาจารย์ต้องมีพริกชี้ฟ้าหั่นสไลด์สีแดงๆนะครับหรือสีเหลืองอะไรก็ได้หรือสีเขียวก็ได้ลงไปตัดถ้าไม่อยากใส่ผักชีก็ใส่สีเขียวลงไปเลยทุกอย่างมันจะบาลานซ์ทำให้ดีใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึงแล้วรสชาติจะดีนะครับขอโชคดีครับขอบคุณครับอาจารย์อรุณวันค่ะคุ้มนะเมนูนี้ให้ไป100บาทโอ้โห100บาทนี่กำลังคิดว่าให้คุณแพงที่สุดแล้วไม้ละ10บาท80บาทให้ค่าชีสอีก20เพราะว่าชีสที่เหลือตรงนั้นน่ะมันสามารถรับประทานได้นะคะถ้าคนที่แบบเลิฟจริงๆแล้วก็ถามนิดนึงว่าอาจารย์เนี่ยขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มอาจารย์ได้แน่นะได้ครับอาจารย์รับปากครับได้ครับเติมไม่อั้นอาจารย์เพราะอย่างอาจารย์กินอย่างเงี้ยอาจารย์กินไม่ได้นะอาจารย์แค่นั้นเนี่ยไม่พอมันตัดความเลี่ยนไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะแบบขอเพิ่มอีกสักถ้วยนึงเพื่อที่จะกินแล้วมันจะได้เข้ากันแล้วหมดกันพอดีแล้วก็หมูบอกเลยว่าทำหมูได้ดีหมูนุ่มมากค่ะวันนี้คุณใช้วัตถุดิบได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรากินเนี่ยหนึ่งปิ้งแล้วหมูมันติดไม้จะดึงไม่ค่อยออกค่ะใช่นะคะคือหมักไม่ดีแต่อันนี้เขาหมักได้ดีขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะให้ไปร้อยหนึ่งโอ้ครับอันนี้อยู่ที่โคราชใช่ไหมครับคือร้านคุณเนี่ยขายครอบครัวใช่ไหม
ป็นนักศึกษาด้วยครอบครัวก็มีครับอะไรเป็นตัวหลักนักศึกษาครับนักศึกษาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์60%ครับ60%และ40%ล่ะก็จะเป็นพวกครอบครัวครอบครัวเนี่ยนะใช่ครับตัวนี้ต้องขายคนอายุน้อยเท่านั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้กินแล้วมีลักษณะจะเอียนสูงมากนะฮะแล้วเวลาคนกินปุ๊บจะคิดถึงหมูสเต๊ะธรรมดาซึ่งสามารถจะกินได้อย่างต่อเนื่องคือหมูสเต๊ะเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซื้อกลับบ้านเยอะนะเพราะว่ามันจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องต้องทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผมจะทำแค่เป็นเมนูที่มาสร้างสีสันแต่ไม่ใช่เมนูที่จะอยู่นานค่ะถ้าใครอยากจะชิมเมนูนี้ต้องรีบไปร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดบ่ายสองครับปิดห้าทุ่มครับบ่ายสองปิดห้าทุ่มตั้งอยู่บริเวณไหนคะสี่แยกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับโอ้ไม่น่าจะหายากเนาะใช่ครับนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะวันนี้เชฟตู่บอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ต้องไปติดตามที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะใน The Dish เมนูทองนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้วอยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในจังหวัดโคราชเองก็ตามไปชิมได้เลยมั้ยคะได้เลยครับไปชิมได้เลยนะคะกับหมูสเต๊ะฟองดูวันนี้ได้ The Dish เมนูทองค่ะเชิญนะคะมาร่วมกันค้นหา The Dish เมนูทองกับเราในวันนี้ค่ะพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านค่ะเชฟเคนอาจารย์อรุณวันและอาจารย์ธัญวัฒน์ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะและขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจาก Banana Republic ค่ะเครื่องประดับนะคะจาก Mars Moselle ค่ะและอย่าลืมค่ะกลับมาค้นหา The Dish เมนูทองได้ใหม่อาทิตย์หน้าเจอกันนะคะ 11:00 น.ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้วัตถุดิบหลักของเราเนี่ยตัวเดียวอันเดียวตัวหนึ่งจะมีแค่ชิ้นเดียวครับอยู่ตรงกลางเลยอ๋อที่เป็นกระดูกตรงกลางอกกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนตรงนั้นนะที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้คราวนี้เนี่ยฝีมือขนาดนี้เนี่ยต้องลองชิมนะรสชาติและความลงตัวความกรุบของกระดูกอ่อนส่วนอกไก่ชุบแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษมีสะดุ้งอาจารย์กลับไปดูอะไรสะดุ้งจะพิชิตเมนูทองไปได้สำเร็จหรือไม่ร้านนี้นะคะโอเบอร์จีนเปิดมา10ปีแล้วนะคะลูกค้าหลักก็จะมีชาวฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาครับที่เยอะก็เลยอยากพยายามทำอาหารที่เป็นเคเชียนขึ้นมาเป็นฟิวชั่นขึ้นมาค่ะเมนูที่จะมาพิชิตเดอะดิชเมนูทองคือเมนูอะไรคะกุ้ง lobster thermidor สไตล์ไทยครับโอ้ยหูชิ้นใหญ่มากอู้เยิ้มเยิ้มอู้ยืดยืดมากฮัลโหลสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Workpoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง Workpoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ